ท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตสนทนากันมาสู่เรื่องของกฎหมายที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินเป็นการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมและการเสนอโดยภาคประชาชนไม่เพียงเนื้อหาสาระที่ต้องคุยกันให้กว้างขวางกระบวนการที่จะได้มาก็สำคัญเช่นกันคุณประยงครับได้ทราบว่าชาวบ้านประชาชนทุกภาคที่มีปัญหานี้รวมตัวกันคิดจะรวบรวมรายชื่อให้ได้ถึงฉบับละ1ล้านรายชื่อมากเนาะครับไหวทำยังไงดีก็จริงๆแล้วต้องกลับไปที่ตัวกฎหมาย4ฉบับก่อนว่าที่มาที่ไปของมันเนี่ยมันถูกกลั่นออกมาจากตัวสะท้อน บริบทของปัญหาของสังคมไทยครับที่เป็นเรื่องของการกระจุกตัวของที่ดินและการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและรวมไปถึงเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์ในรูปแบบของลักษณะแบบปัจเจกซึ่งมันทำให้ปัญหาที่ดินพัฒนาการมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้จนกระทั่งคนจนเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงที่ดินแล้วคือกฎหมาย4ฉบับที่คุณประโยงได้เล่าให้ฟังเนี่ยถ้ามีเพียงฉบับเดียวก็แก้ปัญหาไม่ได้ไม่ได้ฮะเขียนบริบททั้งประเทศแก้ไม่ได้เราเลยเรียกกันง่ายๆว่าเป็นกฎหมายเหล้าพ่วงเบียร์ความหมายคือว่าถ้าสนับสนุนอีกฉบับหนึ่งก็ควรจะต้องสนับสนุนอีก3ฉบับด้วยเป็นกระบวนการเดียวกันเพราะมันจะไปทำให้โครงสร้างข้างบนก็คือปัญหากระจุกตัวของที่ดินเนี่ยหมดไปอันที่2ก็คือว่าทำให้คนจนสามารถมีช่องทางในการเข้าถึงที่ดินอีกครั้งหนึ่งอันที่3ก็คือว่าทำให้การดูแลรักษาจัดการที่ดินได้อย่างมั่นคงยั่งยืนอันที่4คือเรื่องของการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมเพราะนั้น4ฉบับจะต้องไปด้วยกันอันนี้หลักอันที่1อันที่2ก็คือว่าทำไมต้อง1ล้านรายชื่อเพราะถ้าเราดูจากบริบทของปัญหาเนี่ยอย่างน้อยๆคนที่มีปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องสิทธิเนี่ยที่อยู่ในป่าอยู่ในที่ดินของรัฐเนี่ยประมาณ 12-15 ล้านคนแล้วก็คนที่ไร้ที่ดินอีกอย่างน้อย4ล้าน8แสนครอบครัวเนี่ยนะจากข้อมูลเลยนะก็เกือบครึ่งนึงนี่คือกระทบโดยตรงนะครับยังไม่รวมคนที่อยู่ในเมืองซึ่งจริงๆแล้วไม่รู้ว่าทำไมตัวเองต้องผ่อนคอนโดแพงขนาดนี้นะเพราะอาจจะกระบวนการการกักตุนที่ดินการจะมีคอนโดแค่50ตารางเมตร30ตารางเมตรเนี่ยต้องผ่อนไปตลอดชีวิตเพราะอะไรอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการอธิบายเรื่องนี้มีผลถึงคนในเมืองด้วยจริงๆมีผลต่อทุกคนยกเว้นคน 180,000 รายที่ดินเยอะมากที่มีที่ดินเยอะมากแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีที่ดินเลยหรือไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนกฎหมายทั้ง4ฉบับด้วยกันอันนี้นี่ก็เป็นหลักการพื้นฐานคือถ้าคนจำนวนเยอะขนาดนี้แล้วรวบรวมรายชื่อเพียงแค่หมื่นชื่อตามรัฐธรรมนูญปี50ก็ดูกระไรอยู่นะก็ไม่เชิงงั้นฮะแต่ว่าความหมายของมันก็คือว่ามีคนเดือดร้อนประมาณ20ล้านคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยแต่เราไม่สามารถรณรงค์ให้คนเหล่านั้นเห็นถึงปัญหาและสนับสนุนได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความล้มเหลวอันหนึ่งนะอันที่สองก็คือว่าเรามีบทเรียนจากกฎหมายหลายฉบับที่ประชาชนเสนอโดยเฉพาะกฎหมายพรบประชาชนเมื่อปี2540สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้มีการเสนอกฎหมายได้โดยประชาชนเนี่ยก็ปรากฏว่ามีกฎหมายเพียงไม่กี่ฉบับที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ก็ถูกบิดเบือนเนื้อหาล่าสุดปีก่อนนี่กฎหมายประกันสังคมใช่ปีที่แล้วพี่น้องเครือข่ายแรงงานเนี่ย 1,400 กว่าไอ้ 14,000 กว่ารายชื่อใช้สิทธิ์ของตัวเองในการเสนอกฎหมายปรากฏว่าสิทธิของคน 14,000 คนที่เสนอกฎหมายตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะถูกคน500คนจริงๆแล้วส่วนเดียวของ500ด้วยส่วนเดียวด้วยนะก็คือสสพรรคเพื่อไทย300กว่าครับยกมือไม่เห็นด้วยคือโหวตให้ตกไปอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของว่าเอ๊ะที่บอกว่า1สิทธิ์1เสียงเท่ากันเนี่ยทำไมเสียงของคนในสภากับเสียงคนหมื่นกว่าคนที่ต้องการกฎหมาย 14,000 คนนะครับกับคน300คนสามารถไปบิดเบือนหรือทำให้เจตนารมณ์ของคน 10,000 คนเนี่ยตกไปได้นะถ้าเยอะๆก็เหมือนกับเป็นการชุมนุมในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะทีนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยกฎหมายระบุไว้แค่ 10,000 เนี่ยในขณะที่คนเดือดร้อน20ล้านครเราทำให้คน1ใน20ล้านเนี่ยสนับสนุนกฎหมายนี้แล้วเราต้องการคนอีก 10% จาก1ล้านก็คือ 100,000
100,000 คนเนี่ยร่วมออกมาเคลื่อนไหวติดตามการพิจารณากฎหมายของสภาผู้แทนตอนนี้หวังไว้ว่าคนเข้าชื่อกันฉบับละ1ล้านนะแต่คนที่จะร่วมเคลื่อนไหวผลักดันน่าจะไม่ต่ำกว่า 100,000 คนน่าจะไม่ต่ำกว่า 100,000 คนเพราะเราคิดว่ากระบวนการในการเราคาดว่าอาจจะไม่ได้กฎหมายในรัฐบาลหน้านะแต่เราคิดว่าตัวกฎหมาย4ฉบับเนี่ยจะเป็นตัวในการที่จะรณรงค์ให้สังคมเนี่ยเห็นและเข้าใจกฎหมายคือเป้าไม่ได้มีเพียงแค่ให้เกิดกฎหมายแต่ใช้การรณรงค์กฎหมายเนี่ยให้เกิดความเข้าใจตั้งแต่เรื่องว่าทำไมต้อง4ฉบับแล้วใน4ฉบับมีอะไรบ้างครับนะฮะแล้วทำไมมันถึงต้องมีภาษีทำไมมันต้องมีธนาคารที่ดินทำไมต้องมีการรองรับสิทธิ์แบบสิทธิชุมชนทำไมต้องมีกองทุนยุติธรรมก็จะย้อนไปทำให้คนเข้าใจว่าเดิมทีก็ว่าพวกนี้บุกรุกป่าใช่ก็จะเข้าใจทั้งชุดโอเคหรือถ้าให้สิทธิ์ไปเดี๋ยวก็ไปขายแต่ในตัวร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับเนี่ยจะตอบโจทย์คือตอบข้อสงสัยของสังคมได้ทั้งหมดนะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการรณรงค์ยาวนานเราก็เลยตั้งเป้าว่าถ้าได้ไม่ถึงล้านเรายังไม่เสนอแล้วในบรรดา1ล้านคนเราต้องการคนที่สนับสนุนที่มีคุณภาพแล้วก็มีพลังพอที่จะออกมาเคลื่อนไหวร่วมกับเราด้วยนะครับเราไม่หวังถึง1ล้านแต่ว่าอีกจำนวนหนึ่งก็อาจจะร่วมเคลื่อนไหวที่นี้ไม่ใช่การชุมนุมนะครับประชาชนเช่นเมื่อกฎหมายเข้าสภาคนเหล่านี้เขียนไปสนียบัตรเขียนจดหมายส่วนตัวถึงสภาผู้แทนราษฎรถึงสสทุกคนว่าเฮ้ยคุณอย่าบิดเบือนเจตนารมณ์นะเรื่องนี้มันสำคัญนะแล้วถ้าคุณชันวิทย์เป็นสสคุณได้รับจดหมาย 100,000 ฉบับในเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยคุณก็คิดหนักนะถ้าคุณจะโหวตไม่ผ่านอันนี้ขึ้นอยู่กับความหนาที่อาจจะไม่เท่ากันครับไม่เท่ากันแต่ว่าอันนี้เราคิดว่าประชาชนแสดงเจตนารมณ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้ว2เราได้บอกคุณแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกระบวนการรณรงค์ก็ค่อยว่ากันอีกช่วงหนึ่งตอนนี้ทำยังไงให้ได้1ล้านรายชื่อก็เป็นเรื่องที่กระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมร่วมกับองค์กรอื่นๆเนี่ยเกษตรกรสภาเกษตรกรก็รับไปแล้วนะครับรับเป็นยุทธศาสตร์ร่วมกันสภาองค์กรชุมชนซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั้ง77จังหวัดเนี่ยก็รับเรื่องนี้ไปแล้วเพราะนั้นเราจะทำให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยตัวร่างกฎหมาย4ฉบับเนี่ยเป็นกฎหมายของคนทั้งสังคมไม่ใช่กฎหมายของพีมูฟไม่ใช่กฎหมายของสภาเกษตรกรแต่เป็นกฎหมายของทุกๆคนขั้นตอนกระบวนการที่คุณประยงเล่าคร่าวๆมาเนี่ยท่านผู้ชมประชาชนทั่วไปจะเข้ามายังไงมีส่วนตรงไหนยังไงตอนนี้ก็คือว่าตัวร่างเนี่ยใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วภายใต้หลักการที่ผมเล่าไปให้ฟังเนี่ยฮะเราคาดว่าเดือนมีนาเนี่ยเดือนมีนา2557ครับร่างก็จะร่างที่แก้ไขปรับปรุงโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายอยู่ตอนนี้ก็จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็จะมีการเปิดรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปเข้าชื่อในเว็บไซต์ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ครับนะเพื่อแสดงเจตจำนงในการที่จะขอเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งแต่ว่าในระดับภูมิภาคก็จะมีการจัดเวทีนะภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางปริมณฑลก็จะมีการจัดเวทีเพื่อรับฟังความเห็นโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและหลังจากนั้นจะรวบรวมความเห็นทั้งหมดเนี่ยสรุปก็หมายความว่าประมาณกลางเดือนเมษาเนี่ยก็จะสามารถที่จะ เริ่มในการรณรงค์ได้แต่ว่าตามกฎหมายใหม่คือต้องไปยื่นเรื่องต่อมีผู้แทนครับผู้แทนผู้ที่จะเข้าชื่อผู้แทนของผู้ริเริ่มผู้ริเริ่มครับก็ซึ่งตอนนี้เราตั้งเป้าไว้ประมาณ99คนครับก็จะมาจากทุกสาขาอาชีพนะฮะมีนักวิชาการมีนักธุรกิจที่เห็นด้วยอาจจะเป็นคนที่มีที่ดินเยอะๆด้วยแต่ว่าอยากจะเสียภาษีอยากจะเห็นธนาคารที่ดินเกิดขึ้นอยากเห็นการแก้ไขปัญหาก็99ท่านแรกเนี่ยก็จะเป็นผู้ริเริ่มก็ไปยื่นต่อประธานรัฐสภาในเดือนเมษายนนี้และหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงของการรณรงค์คือประธานรัฐสภาต้องดูก่อนว่าตัวร่างทั้ง4ฉบับเนี่ยเข้าหมวด3หมวด5ของรัฐธรรมนูญมั้ยถ้าเข้าก็จะตอบกลับมาภายใน15วันซึ่งก็คาดว่าน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนเมษาเราก็จะสามารถได้รับคำตอบจากประธานรัฐสภาแล้วเราก็จะสามารถเริ่มในการรณรงค์ประเด็นที่ร่างกฎหมายเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินด้วยจะต้องให้นายกรัฐมนตรีเซ็นแต่ว่านั่นเป็นขั้นตอนหลังจากที่เราได้ชื่อครบแล้วครบ 10,000 หรือ1ล้านแล้วเนี่ยครับก็ก่อนที่จะบรรจุในวาระการพิจารณาของสภาเนี่ยต้องให้นายกรัฐมนตรีลงนามเห็นชอบก่อนจริงๆมีปัญหาหลายขั้นตอนนะหลายขั้นตอนนะไม่ใช่เรื่องง่ายมียิ่งกว่าการเข็นคกขึ้นภูเขาแต่ว่า
นี่คือการใช้สิทธิ์ของประชาชนถึงแม้ว่าจะได้ครบหมื่นตามกฎหมายหรือครบล้านตามที่เราตั้งใจไว้พอไปถึงขั้นตอนของสภาก็ถูกดึงถูกดองอีกหลายครั้งแล้วที่เป็นอย่างนั้นมีเทคนิคทางกฎหมายของกระบวนการบริหารของกระบวนการนิติบัญญัติอีกเยอะแต่นั่นคือความจำเป็นที่ต้องมีการเคลื่อนไหวนอกสภาด้วยต้องมีการเคลื่อนไหวควบคู่กันไปด้วยเพราะนั้นประชาชนทั้ง1ล้านรายชื่ออันนี้คือเบื้องต้นแล้วก็จาก1ล้านรายชื่อเนี่ยเราก็คาดว่าจะมีการติดต่อสื่อสารกันในระหว่างประชาชนที่เสนอกฎหมายซึ่งก็จะทำให้รับรู้กระบวนการและขั้นตอนว่าขณะนี้ไปติดที่ไหนเช่นไปติดที่นายกรัฐมนตรีไม่ยอมลงนามก็ให้รู้กันว่าอยู่ตรงไหนแล้วตรงนั้นเพื่อที่จะมีกระบวนการติดตามวางแผนในการลงต่อไปเป็นระยะไปคุณประยงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องยาวตั้งแต่เราคุยกันมาตั้งแต่ที่มาของปัญหาที่ดินที่ต้องการการปฏิรูปถ้าคุณประยงจะปิดท้ายอย่างไม่ยาวนักเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้คิดพิจารณาให้ท่านผู้ชมได้คิดพิจารณาและจะมีส่วนร่วมในการผลักดันขอคุณประยงได้สรุปในช่วงท้ายนี้ด้วยคือผมคิดว่าปัญหาเรื่องที่ดินเนี่ยมันไม่เหมือนปัญหามันไม่ควรจะคิดว่าเป็นทรัพย์สินครับเพราะว่าถ้าคุณธนวิทย์ซื้อเพชรไปทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยผมไม่เดือดร้อนนะผมไม่ได้กินเพชรแต่ว่าถ้าคุณชาญวิทย์มีเงินแล้วมีเงินมากพอที่จะซื้อที่ดินในประเทศไทย120ล้านไร่ได้ผมเดือดร้อนฮะเพราะผมไม่มีที่จะซุกหัวนอนเพราะนั้นกระบวนการของการที่จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการถือครองที่ดินเนี่ยโดยมาตรการทางภาษีเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ทุกๆคนเนี่ยน่าจะร่วมมือกันได้แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการกระจายการถือครองที่ดินไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรแต่เป็นคนทั้งสังคมที่จะได้ประโยชน์จากนี้ความขัดแย้งก็จะลดน้อยลงแล้วก็สังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกแล้วก็เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันคนมีมากก็จ่ายภาษีจำนวนหนึ่งเพื่อให้คนจนมีโอกาสได้มีที่ดินด้วยนะหวังว่าเจตนาที่ดีๆอย่างนี้ถึงแม้จะยากลำบากคงจะฟันฝ่าได้ขอบคุณมากครับคุณประยงครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และถ้าไม่แก้ถ้าไม่ปฏิรูปปัญหายังมากมายอย่างแน่นอนแต่รู้กันน้อยเกินไปหรือเปล่าช่วยกันแลกเปลี่ยนให้กว้างขวางขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับการปฏิรูปที่ดินเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญจำเป็นและอาจจะเป็นหัวใจหนึ่งที่จะไปสู่การปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีครับ